บิ๊กเอ็มโพสต์แล้วปมถูกรางวัลที่1แจงทุกอย่างแฟนคลับแห่คอมเมนต์บิ๊กเอ็มโพสต์แรกปมถูกรางวัลที่1แจงทุกอย่างแฟนคลับแห่คอมเมนต์ยันไม่ได้รับจ้างสมอ้างถูกแค่เข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลจากพี่วันที่30ธันวาคม2565กฤตฤทธิ์บุตรพรหมนักแสดงชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมแจ้งขอโทษแฟนคลับหลังทำให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีถูกรางวัลที่1ยืนยันว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างแค่ตื่นเต้นและเข้าใจคลาดเคลื่อนสื่อสารผิดไม่ได้ถูกรางวัลแต่ได้ส่วนแบ่งจากพี่ที่ถูกรางวัลโดยเจ้าตัวโพสต์ว่าผมกราบขอโทษครับสำหรับโพสต์แรกที่ผมโพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่1มันเกิดจากความตื่นเต้นทำให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัลที่1เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิทไปส่งสบู่นยาพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผมซึ่งเขาทำจริงตามคำพูดจริงๆครับมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาเงินกลับวันที่แสดงคอนเสิร์ตเพราะผมไม่มีทีมงานเก็บเงินและเงินสดจำนวนเยอะมากแต่หลังจากวันนั้นผมได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเงินสดแทนปัจจุบันผมใช้เงินไปบางส่วนแล้วและเหลือบางส่วนครับผมต้องขอโทษแฟนคลับและทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ตามข่าวที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเผยผลตรวจโอลีฟหลังวูบหมดสติเลือดออกจมูกคาคอนโดลุ้นพรุ่งนี้ผลตรวจเส้นเลือดในสมองเผยผลตรวจโอลีฟหลังวูบหมดสติเลือดออกจมูกคาคอนโดพบติดเชื้อแบคทีเรียในเลือดลุ้นพรุ่งนี้ผลตรวจเส้นเลือดในสมองหมอให้นอนรอดูอาการจากกรณีนางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟแม่ค้าโตเกียวกรอบชื่อดังเกิดอาการวูบเลือดออกจมูกล้มกลางห้องในคอนโดก่อนพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแพทย์ได้รักษาและส่งเลือดตรวจอาการปลอดภัยแต่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ดูอาการและผลตรวจเลือดตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 21:49 วันที่30ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพทย์ได้รักษาโอลีฟจนอาการปลอดภัยแต่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการอีกครั้งและผลตรวจเลือดด้วยซึ่งโอลีฟเปิดเผยว่า 2-3 วันที่ผ่านมาโอลีฟก็เกิดอาการเครียดหลายอย่างหลังจากทำงานขายของเสร็จก็รีบกลับที่พักไม่ได้ไปไหนเพราะว่าปวดหัวอย่างมากและไม่มีเสียงไม่สบายตอนไปทำงานรับจ้างและขายของเราก็เต็มที่กับงานพอกลับที่พักก็เครียดไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวคนอื่นเขาจะเครียดกับเราไปด้วยกับงานหลายๆงานเวลาเราไปทำงานให้กับคนที่จ้างก็จะพยายามปกติตลอดพอกลับมาที่พักก็เครียดนอนไม่หลับปวดศีรษะอย่างมากเหมือนหัวจะระเบิดพอหลังจากนั้นวันนี้ก็อยู่ห้องปกติว่าจะไปทำงานมีงานปรากฏว่าไม่ได้ไปก็ทางพี่ๆที่เขาติดต่อกับเราตลอดเขาไม่สามารถติดต่อเราได้ก็เลยโทรศัพท์หาพี่ที่เขากำลังมาเชียงใหม่ให้มาดูพอตนตื่นขึ้นมาอีกทีก็รู้ตัวว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเกิดอาการวูบไปเลยพี่เขาที่มาเห็นและช่วยตนเขาก็ไม่รู้สาเหตุมีเลือดออกที่จมูกด้วยตอนนี้ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อรอหมอและผลตรวจเลือดส่วนเรื่องงานที่ติดต่อตนมาก็ขอเวลาอีกวัน2วันหากออกจากโรงพยาบาลก็จะทำงานเต็มที่เลยต้องขอโทษพี่ๆที่จ้างงานตนไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือโฆษณาอื่นๆ
หากแข็งแรงแล้วก็จะรีบตามงานและจะทำงานให้เต็มที่ทำให้ทันทีเลยขอโทษด้วยที่ล่าช้าที่ผ่านมาโอลิฟก็ทำงานมาตลอดทั้งปีและใช้ชีวิตแบบสนุกมากจนเกินไปจนไม่ดูแลสุขภาพว่าเราเป็นหนักขนาดไหนแล้วว่าเราไหวขนาดไหนในเรื่องของสุขภาพฝากถึงทุกคนปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพไม่ว่าจะหาเงินมาได้มากขนาดไหนแต่ถ้ามาจบที่โรงพยาบาลก็ไม่คุ้มค่าผู้สื่อข่าวถามว่าโอลิฟหากหายปกติแล้วสามารถเต้นท่าสตาร์รถมอเตอร์ไซค์แบบพี่โตโน่ไหวไหมและท่าของพี่อิงฟ้าท่าม้วนเสือโอลิฟได้บอกติดตลกว่าโอลิฟกำลังทำการเทศขนมโตเกียวเนยกรอบรสชาติใหม่ๆและมีช็อกโกแลตตัวใหม่กำลังเทศรสชาติและหาโรงงานที่เหมาะสมอยู่ฝากติดตามเหมือนเดิมและฝากร้านขนมโตเกียวเนยกรอบโอลิฟเหมือนเดิมด้วยมีงานอะไรก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวหากออกจากโรงพยาบาลแล้วท่าของพี่โตโน่ที่กำลังฮิตกันโอลิฟก็จะเต้นท่าสตาร์รถมอเตอร์ไซค์ให้ดูและก็มีท่าของพี่อิงฟ้าด้วยท่าม้วนเสือโอลิฟหายดีแล้วโอลิฟคัฟเวอร์แน่รอติดตามดูผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 22 นาฬิกาผลตรวจเลือดของโอลิฟได้ออกมาแล้วแพทย์ระบุโอลิฟติดเชื้อแบคทีเรียในเลือดมีอาการเจ็บคอส่วนเส้นเลือดในสมองแตกหรือไม่หรือไขมันตีบหรือไม่ผลตรวจจะออกพรุ่งนี้โดยหมอจะเป็นผู้มาแจ้งให้กับโอลิฟอีกครั้งณวัฒน์โพสต์ถึงบิ๊กเอ็นถูกงวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมชาวเน็ตอึ้งณวัฒน์โพสต์ถึงบิ๊กเอ็นหลังเจ้าตัวขอโทษแฟนคลับฉงนถูกงวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมชาวเน็ตคึกคักลั่นโลกออนไลน์แห่คอมเมนต์อึ้งวันที่30ธันวาคม2565ทางณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกฤตฤทธิ์บุตรพรหมนักแสดงชื่อดังโพสต์อินสตาแกรมแจ้งขอโทษแฟนคลับหลังทำให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีถูกรางวัลที่หนึ่งยืนยันว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างแค่ตื่นเต้นและเข้าใจคลาดเคลื่อนสื่อสารผิดไม่ได้ถูกรางวัลแต่ได้ส่วนแบ่งจากพี่ที่ถูกรางวัลโดยทางณวัฒน์เผยว่าถูกตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมทั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าเมื่อวานเห็นคุณยังโพสต์อยู่เลยครับว่าได้ลอตเตอรี่มาจริงเวลาช่วงบ่ายของวันที่30กันยายนก่อนหน้านั้นก็เห็นยืนยันอยู่หลายครั้งและทาง PW Game ก็ยืนยันหลายครั้งว่าให้ลอตเตอรี่คุณไป1ใบถูกจริงหรือไม่ถูกจริงมันง่ายนิดเดียวครับที่จะตอบถูกตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้นวันที่30ธันวาคมอ่านข่าวบิ๊กเอ็นโพสต์แล้วปมถูกรางวัลที่1แจงทุกอย่างแฟนคลับแห่คอมเมนต์เบื้องต้นโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักหลังกฤตฤทธิ์ได้โพสต์ว่าแค่ตื่นเต้นกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้